แล้วก็จะเป็นพี่มายืนล้อมจุดเทียนอย่างเงี้ยฮะขังมีพานใบสีแล้วก็ไปนั่งพราหมณ์ก็เดินเข้ามาอ่านขวัญอยู่ที่ไหนขอให้กลับมาอะไรเงี้ยตอนแรกก็จริงจังอ่ะขวัญอยู่ตรงโน้นตรงนี้มานะสักพักขวัญไปเล่นหนังคู่กับเลียมอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรวะขวัญเอ้ยมาฮิ้วแล้วรุ่นพี่ก็เลยฮิ้วแล้วเคว้งข้าวสารใส่ซึ่งพิธีบายสีพราหมณ์ปลอมนิทานอาแปะและขนมเต้าส่วนก็ได้หายไปในยุคหลังๆนะคะรู้สึกว่า2+1สนุกครับพอไปถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการรับน้องที่ดูเหมือนการรับน้องคณะอื่นสำหรับผมรู้สึกว่ามันมีการแกล้งน้องแต่ของถาปัดมันก็แกล้งกันแบบสนุกแกล้งแบบลงทุนอะจำได้ว่ามันมีคำที่รุ่นพี่พูดว่าหลักๆคือว่ามีน้องบางคนที่โตมาขนาดนี้เนี่ยมีบางคนที่ไม่เคยตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ตัดสินใจด้วยตัวเองล้วนๆเท่านั้นนี่ว่าด้วยคอนเซ็ปต์ทุกอย่างจำได้ว่าสนุกพอเสร็จพิธีกรรมปุ๊บก็จะมีเปิดเทคใช่ไหมครับทุกคนแบบเต้นกันเป็นบ้าเป็นหลังไม่ได้เรียกว่าแฟนซีทรีเขาเรียกว่างานทรีเนียแต่มันก็เป็นมีงานการแต่งแฟนซีด้วยการพรีเซนต์เขาจะมีโจทย์มาทรีเนียคอนเซปต์ปีนี้โมคือเหมือนคณะก็ค่อยๆสอนให้เราแบบ creativity ต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ที่จะมาถามว่านี่โมอะไรเนี่ยแล้วดอกบอลโชว์แล้วก็เตะบอลออกไปปึ้งแล้วก็สแตนคอลิโมครับแล้วก็จะมีหมดอะย่าโมก็มีโมโมเดสโมเดสไอบอลไม่แต่งอะไรมาเลยขึ้นเวทีมาทำท่าโอ๊ะไรอะโมอะไรอะโมไซล้มเราต้องพยายามแบบคิดน้อยให้ได้เยอะๆคิดเยอะๆคิดเยอะๆทำน้อยๆยิ่งทำน้อยๆเนี่ยจะถ้าได้เนี่ยจะยิ่งเท่ในยุคนี้การรับน้องรวมของจุฬายังมีการผูกข้อมือน้องใหม่ชายหญิงต่างคณะให้เดินไปตามซุ้มของคณะต่างๆซึ่งไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็เลิกไปครับแล้วก็บ่ายแล้วกลับมาเพื่อมาเต้นทอมทอมใช่ซ้อมเต้นนี่คือเราก็ซ้อมกันอยู่บนสตูดิโอพี่ๆเขาก็จะบิ้วกันถ้าคุณไม่เต็มที่อ่ะพี่เก่าก็ไม่ให้หยุดนะคือมันมีบิ้วแบบนั้นอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดเป็นทอมทอมไนท์อะไรขนาดนี้เสาโทเทมก็ทำกันอย่างลวกๆนะเป็นเหมือนเป็นโครงเหล็กเอามาวางจะเคยเห็นรูปอันที่เป็นโถส้วมอ่ะแล้วก็บอกฮะอย่างนี้เลยเหรอแลมาก็ไม่จริงจังขนาดนี้ช่วงผมนี่น่าจะเป็นเสาโทเทมแบบมาตรฐานเป็นลายอินเดียนแดงเป็นนกเป็นนู่นนี่อะไรอย่างนี้วิ่งเข้ามาปุ๊บเจอตรงโถงบันไดหลังอาจารย์นาฏพี่ก็ยืนร้องยืนอยู่เป็นเต็มโถงเลยแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็โปรยใบจามมาไม่รู้ใครคิดอันนี้ผมว่ามันเป็นสคริปต์ที่โคตรดีเลยอ่ะอันแรกเลยที่ได้แน่ๆรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบยูนิตี้อ่ะผมคิดว่าการรับน้องมันเป็นเหมือนการบรีฟภาพรวมที่นี่เขาคิดอะไรกันเขาสนุกกับเรื่องอะไรแล้วพี่ก็จะคอยย้ำว่าเฮ้ยพวกเราต้องแบบครีเอทีฟต้องสนุกต้องไม่เหมือนคนอื่นนะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าการตลกหัวเราะเนี่ยมันเป็นอย่างไปอย่างสร้างสรรค์นะไม่ใช่แบบหยาบโลนหรือว่าลามกหรือแม้แต่การดูแลผู้หญิงการให้เกียรติผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้หมดเลยได้ความครีเอทีฟแล้วก็อาเรียนสถาปัตย์สำหรับผมว่ามันโหดมากแต่ว่าการรับน้องมันไม่เคยหยุดนะครับแล้วมันก็แทรกตัวเข้ามาระหว่างเราเรียนตลอดเวลาคณะสถาปัตย์สอนเราว่าการไร้สาระมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับทำไมเราถึงรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้กลับไปคณะผมว่าก็เป็นผลมาจากการรับน้องนะครับเราจะเดินเข้าไปคณะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าโอเคนี่เป็นบ้านของเราเป็นที่ของเราในยุคนี้เราทำค่ายถาปัดสืบต่อกันมาอย่างแข็งแรงค่ะผมนี่เรียนจบเพราะค่ายนะเวลาทำโปรเจกต์เนี่ยไม่ได้อดหลับอดนอนผมก็จะเอารูปค่ายมาแปะทำงานเลยคิดว่าอีกแป๊บนึงก็ได้ไปค่ายอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไปแล้วมันแบบมีความสุขฮะค่ายแรกนี่ก็ที่ไปหน้านี่ไปทำซ่วมฮะแล้วดินเนี่ยมันแข็งมากคือดินจำได้ว่าแม่งปึ๊กโอ้ปึ๊กโอ้แล้วเราเล่นรักบี้นะขนาดเราแข็งแรงสุดปึ๊กปึ๊กปึ๊กลงไปเท่านี้ฮะชาวบ้านมานั่งดูตั้งนานไม่ต้องจุก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 เฮ้ยทำไมดินมึงนิ่มวะขุดดินรูเขาดินก็แข็งเขาก็ช่วยขุดแต่เขาคงจะถามว่าจะขุดทำไมกูคงไม่ได้ใช้ผมว่าไอ้โปรเจกต์นั้นน่าจะเป็นการฝืนธรรมชาติของทุกอย่างเลยในการที่เอาส้วมขึ้นไปข้างบนน้ำก็ไม่มีน่านปัจจุบันก็ยังเลยลำบากนะยุคนั้นเนี่ย30 ปีแล้วเราได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้ไปแบบนั้นอีกแล้วอะเหมือนได้ออกไปเห็นโลกครับเป็นซอกมุมของประเทศมากอะหลายๆค่ายที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านพ่อแม่เนี่ยมาดูแล้วเขาจะมีความสุขมากที่เราได้ไปทำให้อะไรเงี้ยเป็นวันโปรโมทค่ายก็จะเป็นห้อง204ปิดไฟมืดๆแล้วก็ฉายสไลด์ใช่ไหมฮะแล้วจบด้วยพี่ๆชาวค่ายร้องเพลงแสงดาวศรัทธาแล้วมันก็จะมีพวกหมวดเพลงเพื่อชีวิตพวกคาราวานพวกอารักอาภาการเพลงก่อนสันทนาการนะครับก็จะร้องวงมาจับเป็นวงยาช้าเนิ่นนานดูฟุ้งลิงรอตายนี่เกมดูฟุ้งลิงรอตายสะพานตายสะพาน
ใต้สะพานอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ต้องจบด้วยร้องเพลงลำมงทุกวันตอนสันทนาการเสร็จจะร้องเพลงมีไม้กระดานกระเบื้องมุงหลังคามีเสาเอามาไม่รอช้าสร้างบ้านเราเพลงแสงดาวสัตทานมันเป็นเพลงที่ตอนจบค่ายเขาจะต้องยืนรอบกองไฟแล้วก็พูดความในใจเสร็จแล้วก็ต้องโยนกองไฟแล้วก็จะจับมือกันร้องเพลงแสงดาวสัตทานคิดดูแล้วกันว่ามันลำบากมากต้องเก็บดอกแล้วทมมาทอดกินมันกินได้ไหมพี่ประธานสวัสดิการก็จะมารายงานใช่ไหมว่าผลัดนี้ใช้เงินไปกี่บาทมื้อหนึ่ง1 บาทต่อ1 คนทุกคนก็จะโอ้โหเป็นประชาสัมพันธ์วันแรกๆเนี่ยเดินไปแล้วเด็กหันหน้ามาเห็นแล้ววิ่งหนีร้องไห้ไปผมรู้สึกแบบผิดหวังมากครับไปบอกรุ่นพี่ว่าเนี่ยแบบไม่อยากเป็นประชาสัมพันธ์เลยขอเป็นอยู่โครงงานเดียวได้ไหมก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถึงต้องทำให้มีเอารุ่นพี่ค่ายเก่าๆมานั่งปรับความเข้าใจกันเลยนะจะมีกลุ่มนึงของเด็กค่ายที่พยายามหลีกเลี่ยงผลัดปชส.เขารู้สึกแม่งไม่เท่เลยว่ะขอไปทำโครงงานดีกว่าดูแข็งแรงบึกบึนดูแบบโอ้แมนแต่พอหลังๆผมว่าปชส.เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราใกล้ชิดกับชาวบ้านรุ่นพี่ชอบบอกว่าเป็นการเรียนรู้ทางผิวหนังมันไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ด้วยการเรียนด้วยการบอกด้วยการสั่งมันเป็นการเรียนรู้ทางผิวหนังซึ่งมันจะค่อยๆเข้าใจเองละครถาปัดในยุคนี้ก็ต่อยอดความนิยมจากที่พี่ๆปูทางไว้นะครับเราทำละครกันอย่างสม่ำเสมอในช่วงปิดเทอมใหญ่มีแฟนละครมาติดตามดูต้องเสริมรอบกันเป็นประจำเลยครับคิวพัตตาครับเราเป็นโรมันกันเลยมีแต่เจ้าเดียวพูดเดียวอันนี้ไม่มีอะไรจะบอกแล้วมันเจ็บมันเจวันหนึ่งเดินอยู่แถวตลาดสามย่านมันมีป้ายโฆษณามหกรรมบ้านคอนโดอะไรประมาณนี้โฮมสวีทโฮมเราก็เลยบอกเฮ้ยละครถาปัดเราชื่อตอนนี้เลยก็แล้วกันว่าโฮมสวีทโฮมทางมุกตลกของละครถาปัดในอดีตมันจะมีรูปแบบที่มีลักษณะโหเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเลยคือเราจะเล่นกับความคาดหวังกับ expectation ที่ผิดเพี้ยนออกไปของคนดูเราจะหลอกปู1 2 3แล้วก็ยิงมุกตลกเราจะเล่นกับสถานการณ์เราจะเล่นกับคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งมีความชัดเจนซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อหอประชุมจุฬาซ่อมเสร็จในปี2532ละครถาปัดตั้งแต่เรื่องบางกอกสอกกลับก็แสดงที่หอประชุมจุฬาตั้งแต่นั้นมาผมเป็นคนเปลี่ยนระบบฉากละครจากเดิมที่จะใช้ไม้พอดีช่วงนั้นเนี่ยมันมีนั่งร้านเหล็กเข้ามาก็เลยว่าลองติดต่อขอเช่านั่งร้านเหล็กโอบายาชิเนี่ยมาตั้งเป็นเหมือนกับโครงข้างหลังแล้วค่อยทำฉากเนี่ยยกมาแปะซึ่งมันจะลดคอสไปได้เยอะทำให้ละครปีนั้นเป็นปีแรกที่เราเล่นได้2ระดับของฉากที่มีพี่แว่นไปเล่นกีตาร์รอบหนึ่งผมจำได้มีคนแต่งตัวมาแบบทักซิโดอะไรเงี้ยจะมาดูแฟนทอมออกมาดีมากบางฉากที่เรานึกไม่ออกอย่างเช่นโคมไฟของโรงละครหล่นลงมาอย่างเงี้ยแชนเดเลียร์ทั้งอันอย่างเงี้ยแชนเดเลียร์มันทำไงเพื่อนผมเนี่ยชื่อไอตีเนี่ยเป็นคนทำพับมีวันหนึ่งเนี่ยผมเดินเข้ามาในคณะแล้วมองไปตรงกลางทางเดินไกลๆเนี่ยเป็นแชนเดเลียร์มันเพิ่งทำเสร็จแล้วมันยกตั้งแล้วมันจุดไฟอ่ะผมมองไปแล้วผมเห็นแบบมันเป็นแชนเดเลียร์จริงๆพี่บทลงตัวจังหวะเพลงลงตัวคือในเรื่องแฟนทอมมันมีเพลง I Art of You อะฮะตึ๊ดด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 ึ๊ดเนี่ยแล้วพี่แว่นน่ะจากอาวุธแสวงผลนะฮะแกแต่งเพลงอยู่กับมี่แล้วแกก็กลับมาผมก็บอกเนี่ยพี่แว่นมีเพลงเนี้ยต้องซึ้งมากเลยนะได้เดี๋ยวพี่ขยับเนื้อให้เป็นเพลงจริงจังเพลงเพราะเขาทำให้เพราะนะเราไม่ได้ทำมาตลกทุกเพลงแล้วผมก็เห็นแกแต่งตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดเงี้ยแกเขียนเป็นเสียงออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วแกก็สักพักแกก็แต่งเธอผู้เป็นทุกๆสิ่งตึงนั้นนั้นนั้นทุกอย่างอะไรเงี้ยโหมันจำได้เป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยหูพี่แม่งโคตรเก่งเลยอ่ะแป๊บเดียวแต่งแบบเพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากจำตรงนี้ได้นอกจากเรื่องโดนแก้คือตอนเด็กๆผมไม่ชอบให้พี่มาแก้ไงคือแบบผมรู้สึกว่าบางทีความคิดของเด็กๆมันก็เจ๋งดีนะเราอะไรไปตัดสินอะไรอย่างเงี้ยละครปีผมนี่เปรี้ยวมากอ่ะคิดว่าอยากจะทำละครที่มันแตกต่างออกไปอยากจะทำละครที่มันตีแผ่เบื้องลึกเบื้องหลังของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแป๊กอย่างแรงไม่ตลกอย่างแรงตลกมากเวลาพูดถึงทีหลังเพราะว่าทุกคนก็จะเอามุกแป๊กมาด่ากันตอนเล่นเนี่ยผมแบบเครียดมากเรื่องมันยากไปผมว่านะฮะพี่จิ๋มมาดูแกพูดประมาณว่าก็
เกิดเป็นละครที่ดูแตกต่างอะไรประมาณอย่างนี้นะวิทย์ภาคภูมิใจมากเป็นปีที่ห่วยที่สุดในเป็นละครทั้งหมดมันครีเอทีฟไปหน่อยคือไม่ได้ครีเอทีฟหรอกมันดื้อด้านไปหน่อยอ่ะบางทีคนอยากไปดูละครถาปัดเขาอยากไปดูอะไรเดิมๆอ่ะต่อจากผมเนี่ยเขาทำเรื่องชอลิวเฮียงปล่อยพลังออกไปแล้วเวทีพังศาลาขาดครึ่งอะไรเงี้ยคนดูชอบกันมากละครถาปัดที่ตลกและประสบความสำเร็จนี่คือเรื่องมันจะค่อนข้างซิมเปิลพอเข้าใจง่ายปุ๊บคนดูอินไปด้วยแล้วเนี่ยมันจะมีมุกมีอะไรเงี้ยมันง่ายแล้วครับยุคนี้เรามีการรวมสรรพกำลังของนิสิตปัจจุบันและพี่ๆนิสิตเก่าในละครการกุศลสามก๊กซึ่งกลับมาแสดงเป็นครั้งที่4นะคะครั้งที่4เรากลับมาสามก๊กด้วยสคริปต์ใหม่คราวนี้มันดังหมดแล้วทุกตัวซูโม่ทุกคนหรือดาราทุกคนสรัญญูทุกคนดังหมดแล้วเดินออกมานี่คือเสียงตบมือยาวทุกตัวละครยิ่งใหญ่อลังการอ่ะมันเป็นการทำงานกับคนอื่นๆข้างนอกด้วยไงถ้าเหมือนหนังก็คือโอ้มึงรวมขนาดนี้ได้ไงวะต้องดูอ่ะเรื่องนี้ต้องดูพี่ตู้น้องเหลือน้องเหลือเสียดายมาเป็นคนนี้คนนี้พี่ชื่อยกซดแต่มันไม่น่าจะเป็นชื่อจีนนะยกซดคิดอะไรก็เราก็ทำออกมาได้หมดสามก๊กสามเก๊กเอาฝาเบียร์มาตอกเป็นเสื้อเกราะเงี้ยน้องเต็มถุงนั่งตอกฝาเบียร์กันถึงตีหนึ่งตีสองกว่าจะเป็นเสื้อเกราะตัวหนึ่งมันเป็นความประทับใจแค่เดินไปเห็นแล้วน้องมันตอกกันเนี่ยเขามีส่วนแล้วอ่ะไม่ต้องดังไม่ต้องออกข้างหน้าไม่ได้ตังค์อะไรสักบาทหัวใจล้วนๆมีคนเผ่านี้ด้วยว่ะชอบจังเลยที่ได้อยู่เผ่านี้ด้วยปลายทศวรรษนี้มาถึงจุดที่เศรษฐกิจเติบโตแบบสุดๆแต่ไร้ทิศทางสถาปนิกมีงานล้นมือทำงานได้ปี2ปีก็ได้ทำตึกแบบสูงมากอ่ะตึก30กว่าชั้นอะไรเงี้ยแสดงให้เห็นว่ายุคนั้นเนี่ยคนมันต้องการลงทุนกันเยอะแยะมากมายขนาดไหนเรียกว่าฟองสบู่นี้กำลังใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีโปรดติดตามตอนต่อไปยุคเริ่มจะดิจิตอลพ.ศ. 2540ถึง 2549